กัมมุนาวัตติโลโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มรายการกฎแห่งกรรมของอาจารย์ยอดด้วยเรื่องของตระกูลหยางครับท่านผู้ฟังที่เคยดูหนังจีนนี่นะย่อมจะรู้ว่าตระกูลหยางเนี่ยเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยในประวัติศาสตร์ของจีนเรื่องของตระกูลหยางก็มีคนเอามาสร้างเป็นหนังมาหลายยุคหลายสมัยติดต่อกันไม่ได้ขาดนะครับทีนี้ตระกูลหยางเนี่ยเขามีบุญกุศลอย่างไรถึงได้สามารถสร้างความยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินจีนจนผู้คนจดจำกันทั่วไปหมดสมัยราชวงศ์ฮั่นณดินแดนทางทิศเหนือบนเทือกเขาหัวซันสามีภรรยาตระกูลหยางนี่เป็นชาวไร่ชาวนาได้ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งให้ชื่อว่าหยางเปาหยางเปานี่เกิดในท่ามกลางธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยทิวเขาอันเงียบสงบซึ่งกล่อมกล่าวจิตใจของเด็กน้อยให้งดงามละเอียดอ่อนพอเติบโตเจริญวัยอายุได้9ขวบเขาก็มีจิตใจเมตตาโอบอ้อมอารีน่ารักเฉลียวฉลาดไม่ว่าใครได้พบได้เห็นก็รักใคร่เอ็นดูเขาวันหนึ่งขณะที่หยางเปากำลังเดินเล่นอยู่ตามไหล่เขาก็ได้พบกับนกกระจิบตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บตกอยู่ที่พื้นมีหนำซ้ำยังถูกฝูงมดรุมกัดจวนจะตายอยู่แล้วหนูน้อยก็รู้สึกสงสารจับใจก็รีบตรงเข้าไปประคองนกน้อยนั้นทันทีแล้วค่อยๆปัดมดออกจนหมดพอกลับไปถึงบ้านเขาก็เก็บกิ่งไม้ไผ่เอามาทำกรงเพื่อให้นกพักอาศัยทุกๆวันเด็กน้อยจะเก็บดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นยาสมุนไพรมารักษาเวลาผ่านไปไม่นานนกกระจิบตัวนั้นก็หายดีเป็นปกติมีขนขึ้นเต็มดูสวยงามเหมือนเดิมเขาก็ปล่อยให้มันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งอยู่มาคืนหนึ่งหยางเปาก็ฝันไปว่ามีกุมารน้อยล่องลอยจากฟ้าลงมาคารวะขอบคุณเขาแล้วก็บอกว่าท่านผู้มีพระคุณข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ธรรมมารดาเจ้าขณะที่กำลังจะกลับสู่สวรรค์ได้ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนับว่าโชคดีที่ท่านผู้มีเมตตามาพบแล้วก็ช่วยเหลือข้าพเจ้าเอาไว้พระคุณครั้งนี้ตอบแทนไม่หมดแต่วันนี้ข้าพเจ้ามามอบกำไลหยก4อันเพื่อแสดงความคารวะต่อท่านต่อไปภายหน้าลูกหลานในวงตระกูลของท่านจะมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์เจริญรุ่งเรืองพวกเขาจะรับใช้แผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวันเวลาผ่านไปหนูน้อยหยางเป่าก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็ได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุขเขามีอายุยืนยาวได้เห็นลูกหลานถึง4รุ่นได้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นลูกของเหลน4รุ่นลูกหลานทั้ง4รุ่นล้วนได้เป็นใหญ่เป็นโตข้าราชการตระกูลหยางทุกคนรับใช้ชาติบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดจนมีชื่อเสียงเกียรติคุณขจรกระจายไปทั่วแผ่นดินผู้รู้ทั้งหลายถึงได้กล่าวว่าลูกหลานตระกูลหยางรุ่งเรืองก็เพราะคุณความดีมีเมตตาจิตของบรรพชนที่ชื่อหยางเป่าที่ได้รักษานกน้อยเพียงตัวเดียวครับนั่นก็เป็นเรื่องเก่าแก่ของตระกูลหยางตระกูลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองจีนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังชาวจีนเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นชนชาติที่ค้าขายเก่งสามารถทำการค้าได้ทุกคนทุกแห่งทั่วโลกแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเองมีชาวจีนพ้นทะเลหลายคนที่ก่อร่างสร้างตัวจากความยากจนไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมีฐานะร่ำรวยมั่งคั่งโดยเฉพาะชาวจีนในแถบประเทศเอเชียอาคเนย์นี่สามารถสร้างฐานะร่ำรวยและมั่นคงกิจการของเขาสามารถกุมสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศไว้ได้ความสำเร็จของพวกเขาด้านหนึ่งเกิดจากความจำเป็นของชีวิตครอบครัวบีบบังคับให้ต้องขยันอดทนและประหยัดเพื่อสร้างฐานะให้สามารถอยู่ในสังคมใหม่ได้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เกิดจากพวกเขามีหลักการในการค้าขายซึ่งหลักการค้าของชาวจีนมักจะถ่ายทอดแบบปากต่อปากกันมาโดยพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกเล่ากันต่อๆมาว่าเป็นของเถาจูกงซึ่งชาวจีนนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งการค้าขาย
หลายบ้านก็เขียนหลักการค้าของเถาจูกงแขวนไว้ในบ้านหรือว่าที่ทำงานเป็นเรื่องประหลาดมากถ้าหากว่าจะถามว่าเถาจูกงเป็นใครมาจากไหนแทบจะหาคนรู้เรื่องของเขาไม่ได้เลยชาวจีนทุกคนรู้แต่ว่าหากจะทำการค้าให้ประสบความสำเร็จต้องดำเนินกิจการตามหลักการค้าของเถาจูกงเท่านั้นตามปกติเวลาเราไปทำธุรกิจหรือว่าติดต่อซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆตามร้านค้าแถวเยาวราชหรือว่าเจริญกรุงตลอดจนบริเวณท่าน้ำราชวงศ์ทรงวาดหรือสรุปว่าร้านค้าหรือว่าบ้านอยู่อาศัยของคนจีนเนี่ยพ่อค้าจีนมักจะมีภาพวาดคติพจน์หลักธรรมใส่กรอบประดับตามฝาผนังบริเวณที่ค้าขายหรือว่าที่รับรองแขกมีชาวจีนจำนวนมากที่นิยมแขวนเนื้อประดับหลักการค้าของเถาจูกงในสถานที่ทำงานของตนหรือว่ากงสีกงสีนี่หมายถึงกิจการของครอบครัวของตระกูลนะครับเพื่อเตือนใจเป็นการปลูกฝังแนวความคิดในการทำธุรกิจการค้าขายแบบเถาจูกงซึ่งสืบทอดกันมายาวนานกว่า 2,500 ปีเขาก็จะมีหลักการค้า16ประการนะครับส่วนแถบสิงคโปร์และมาเลเนี่ยเขายึดหลักการสร้างความร่ำรวย12ประการของเถาจูกงก็สาระก็คล้ายๆกันนะเถาจูกงในทัศนะของชาวจีนนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งการค้าขายเป็นบรรพชนชาวจีนรุ่นแรกหรือว่ารุ่นบุกเบิกที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยการค้าขายอย่างแท้จริงที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าสมัยโบราณสังคมจีนเขานิยมยกย่องขุนศึกขุนนางผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตเกือบทั้งหมดรับราชการเป็นทหารเป็นเสนาอำมาตย์เป็นข้าราชการเป็นนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ส่วนคนค้าขายหรือว่าคนทำธุรกิจมักจะไม่ค่อยได้รับการยกย่องจากสังคมเท่าไหร่นักบางยุคบางสมัยก็ถูกดูถูกดูหมิ่นถือว่าพ่อค้าเนี่ยเป็นคนชั้นต่ำในสังคมยังไงก็ตามตั้งแต่เถาจูกงหันมาค้าขายจนร่ำรวยเป็นอัครมหาเศรษฐีซึ่งความจริงเถาจูกงเคยรับราชการมาแล้วตอนหลังปฏิเสธการรับราชการเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่นะแม้ว่าผู้ครองแคว้นจะส่งเจ้าหน้าที่มาเชื้อเชิญถึงบ้านพักแต่เถาจูกงก็กลับปฏิเสธข้อเสนอขอใช้ชีวิตแบบคนค้าขายที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่างมีความสุขท่องเที่ยวไปตามแว่นแคว้นต่างๆกับนางไซซีซึ่งเป็นภรรยานางไซซีคนนี้คนเดียวกับไซซีหญิงที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนะครับใช่เรื่องราวความเป็นมาของเถาจูกงไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเพราะว่าตัวท่านเองไม่ค่อยจะเปิดเผยเรื่องราวแต่หนหลังดังนั้นเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วผู้คนทั่วไปจึงค่อยรู้ว่าเถาจูกงก็คือหวมเลอัครมหาเสนาบดีของแคว้นเหย่นะแล้วก็ขับเคี่ยวกับเจ้าตำรับพิชัยสงครามอันรือรั่นคือซุนวูเรื่องราวของเถาจูกงเป็นชีวิตที่โลดโผนโจรทยานพลิกผันแปรเปลี่ยนสุดคาดคะเนเป็นเรื่องราวที่พิสดารยิ่งกว่านวนิยายเขาต้องต่อสู้อย่างหนักเผชิญกับความเป็นความตายตลอดจนความยากลำบากนานาประการปฏิบัติหน้าที่ให้ชาติบ้านเมืองด้วยความตั้งใจและเสียสละเมื่อภารกิจเพื่อความมั่นคงของแคว้นประสบความสำเร็จแล้วเขาจึงได้ปลีกตัวออกมาจากลาภยศที่ควรได้ในฐานะผู้ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองหันมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขด้วยการค้าขายกับครอบครัวอย่างอบอุ่นหลักการค้า16ข้อของเถาจูกงมีอะไรบ้างครับนะข้อที่1ค้าขายต้องขยันไม่เกียจคร้านคนค้าขายขี้เกียจไม่ได้ข้อ2การต้อนรับต้องสุภาพวาจาก้าวร้าวคนไม่เข้าร้านข้อที่2ข้อที่3ราคาสินค้าต้องแน่นอนไม่อย่างนั้นต้องมีการโต้เถียงทะเลาะวิวาทข้อที่4มันตรวจสอบบัญชีให้รู้ฐานะที่แท้จริงข้อที่5สินค้าต้องจัดวางเป็นระเบียบหายก็รู้หมดก็เห็น
ข้อ6รับจ่ายเงินต้องรอบคอบห้ามเผลอห้ามมักง่ายข้อ7การจ่ายเงินต้องตรงเวลาล่าช้าทำให้เสียความเชื่อถือข้อ8ทำงานอย่างจริงจังมีความรับผิดชอบข้อ9รู้จักประหยัดการใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยข้อ10ทำการค้าต้องตื่นตัวอยู่เสมอไม่อย่างนั้นจะพลาดโอกาสข้อ11การให้เครดิตลูกค้าต้องดูคนออกไม่อย่างนั้นหนี้ศูนย์ข้อ12สินค้าดีเลวต้องดูออกของเลวต้องรีบตัดใจขายไปข้อ13ใช้คนต้องให้ความเป็นธรรมแก่เขาข้อ14ซื้อสินค้าให้พอขายซื้อมากเกินไปทุนจมข้อ15การเงินต้องชัดเจนป้องกันการรั่วไหลข้อ16ทำการค้าต้องหนักแน่นหากหวั่นไหวย่อมเสียหายท่านใดที่สามารถจดจำและทำได้ครบถ้วนทั้ง16ข้อนี้เป็นเศรษฐีแน่นอน ทีนี้ทางญี่ปุ่นฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยเขาจะใช้หลักอีกอย่างหนึ่งเป็นของเถาจูกงเหมือนกันแต่ว่ามี12ประการนะครับมีอะไรบ้าง 1. อ่านคนออกสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า 2. รู้จักต้อนรับมีมารยาทสุภาพบริการดี 3. มีความมุ่งมั่นคือทำการค้าแล้วต้องไม่จับจดเดี๋ยวทำเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเปลี่ยนเมื่อตัดสินใจทำแล้วต้องทำให้สำเร็จ 4. สินค้าจัดวางเป็นระเบียบหาง่ายหายก็รู้หมดก็เห็น 5. ต้องมีไหวพริบทำการค้าต้องใช้ความว่องไวตัดสินใจรอบคอบแล้วก็เฉียบพลัน 6. ขยันเก็บหนี้เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็สร้างความเชื่อมั่น 7. รู้จักใช้คนเลือกคนโดยดูความสามารถของเขาเป็นหลักให้ความเที่ยงธรรมกับผู้ร่วมงานทุกคน 8. รู้จักการเจรจาเก่งสามารถโน้มน้าวจูงใจลูกค้าได้นับว่าเป็นอาวุธประจำตัวของพ่อค้าทีเดียว 9. รู้จักเลือกสินค้าคุณภาพแตกต่างลูกค้าและวิธีการจำหน่ายย่อมแตกต่างกันไปต้องรู้จักประยุกต์หลักการเวลาสถานที่และโอกาส 10. รู้จักการฉวยโอกาสสินค้าบางอย่างถึงเวลาต้องรีบขายบางอย่างควรเก็บต้องเก็บไม่ปล่อยโอกาสทองผ่านไปเปล่าๆคนรู้ค่าของโอกาสจึงจะเป็นพ่อค้าอาชีพได้11ต้องเป็นผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและมั่นคงในหลักการ12เป็นคนมองการไกลอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าควรจะหวังผลประโยชน์ระยะยาวรู้จักการรอคอยจังหวะนี่คือหลักการสร้างความร่ำรวย12ประการของเถาจูกงอันนี้สามารถพบเห็นตามบ้านของชาวจีนแถบญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะทีนี้12ข้อห้ามในการค้าของเถาจูกงนะครับมีข้อห้ามเอาไว้12อย่าง 1. อย่าไร้คุณธรรมคนค้าขายต้องมีจิตใจกว้างขวางมองการไกลไม่คับแคบรักษาวาจาสัตย์พูดจริงทำจริงไม่สนใจคำนินทายึดถือในคุณธรรมนี่อันดับแรก 2. อย่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยคนจีนเขาพร่ำเตือนให้รู้จักประมาณตนว่าทำอะไรตามสภาพตามฐานะไม่ตกเป็นเหยื่อของความโอ้อาสวยงามแต่เปลือกนอกไม่ควรจะทำเกินกำลังข้อที่3อย่าโลเลคนค้าขายต้องตัดสินใจเด็ดขาดไม่ลังเลหรือว่ากลับไปกลับมาข้อ4อย่าเกียจคร้านคนค้าขายต้องไม่เกียจคร้านต้องอดทนขยันทำการค้ามีความภาคเพียรในการงานไม่ละทิ้งกลางคัน 5. อย่าดื้อคนทำการค้าต้องหมั่นสำรวจสภาพการค้าอยู่เสมออย่าคิดว่าตนเก่งรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์กิจการถึงจะอยู่รอดได้ข้อที่6อย่าเถียงคนค้าขายเป็นอาชีพที่ต้องง้อลูกค้าควรจะใช้ท่าทีสุภาพรับฟังความเห็นของลูกค้า
ควรหมั่นฟังอย่าเอาแต่นึกว่านะข้อ7อย่าเผยไต่ง่ายๆคนค้าขายต้องรอบคอบสุขุมและสุภาพเท้าจูกงแนะว่าอย่าทำเป็นอวดรู้ดูถูกภูมิคนอื่นจะเปิดเผยอะไรก็เท่าที่จำเป็นเท่านั้นข้อ8อย่าหวังเชื่อสินค้าการค้าด้วยเงินเชื่อต้องระวังต้องรู้ขอบเขตจำกัดไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเสือลำบากการค้าขายคือการสร้างความเชื่อถือเพราะฉะนั้นยากเย็นยังไงก็จะทำตามคำพูดได้ข้อ9อย่าทิฐิพ่อค้าจีนแม้ว่าค้าขายสินค้าอย่างเดียวกันก็ไม่แข่งแย่งแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายหรือว่าแข่งขันติดราคาเพื่อแย่งลูกค้าต่างคนต่างทำการค้าของตัวอย่างดีที่สุดอันนี้เป็นคุณธรรมของพ่อค้าที่สืบทอดมาจากคำสอนของเถาจูกงนั่นเองข้อ10อย่าประมาทคนทำการค้าต้องเตรียมพร้อมเสมอทั้งเงินทุนและสินค้าไว้ให้มากพอยามเกิดภาวะสินค้าขาดแคลนจะได้ไม่มีปัญหาที่สำคัญต้องรู้เขารู้เราทำให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จข้อ11อย่าละเลยโอกาสการค้าไม่เคยหยุดนิ่งสภาพเศรษฐกิจซบเซากลับวางแผนการตลาดแล้วก็จัดซื้ออย่างไม่ระวังฐานะการเงินต้องมีปัญหาแน่ตรงข้ามกับสภาพเศรษฐกิจกำลังบูมกลับใช้แผนการตลาดแบบถ่อมตนก็ย่อมตามคู่แข่งไม่ทันและข้อ12ข้อสุดท้ายอย่าขาดความชำนาญคนค้าขายต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสินค้าของตัวด้วยท่าทีสุขุมรอบคอบเที่ยงตรงและชัดเจนต้องศึกษาและพัฒนาตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและสภาพเศรษฐกิจจึงจะสามารถประกอบการค้าได้ดีในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับนั่นก็คือเรื่องของท่านเถาจูกงนักการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกผู้ที่มีเงินรวมแล้วประมาณ 500,000 ล้านบาทนะครับในสมัยก่อนนู้นเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอานิสงส์ของการกินเจท่านผู้ฟังที่ในเมืองจีนเหมือนกันนะครับที่ตำบลอู๋เสียนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางมาจากเมืองไกลมาเยี่ยมญาติของเขาอยู่ในชนบทด้วยความดีอกดีใจที่นานแล้วไม่ได้เจอกันญาติที่อยู่ชนบทนี่กดกุลีกุจอจัดแจงสั่งให้ภรรยาเอาแม่ไก่ไปฆ่าทำเป็นอาหารเพื่อจะมาเลี้ยงต้อนรับญาติทันทีที่ได้ยินอย่างนั้นชายผู้เป็นญาติที่มาเยี่ยมนี่ก็บังเกิดเมตตาจิตก็สงสารที่ชีวิตคนอื่นจะต้องมาตายเพราะตัวเป็นต้นเหตุเขาก็เลยแกล้งพูดกันว่าผมกินเจผมไม่กินเนื้อสัตว์นะอย่าไปฆ่าไก่เลยไม่ต้องหาอะไรก็ได้ไหมผมกินผมไม่กินเนื้อสัตว์กินเจเจ้าของบ้านก็เลยงดฆ่าไก่แล้วก็จัดเตรียมแต่อาหารเจแล้วก็ผลไม้มาต้อนรับแทนตลอดเวลา3วันที่พักอยู่บ้านญาติทั้งตัวเขาเองแล้วก็ญาติทุกคนที่ในบ้านนั้นก็เลยต้องงดกินเนื้อไปโดยปริยายเพราะว่าเพื่อจะต้อนรับคนกินเจนี่นะเขาก็เลยต้องกินเจไปด้วยเช้าวันต่อมาเขาก็อำลากลับแต่ว่าเส้นทางที่เขาจะกลับบ้านนั้นน่ะมีอยู่ช่วงนึงต้องอาศัยเรือโดยสารข้ามฟากข้ามทะเลสาบตอนที่เขาก้าวขึ้นไปนั่งรอให้เรือออกเดินทางเวลานั้นปรากฏว่ามีชายชราผมขาวโพลนคนหนึ่งมายืนร้องเรียกอยู่ที่บนริมฝั่งบอกว่าเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเรือลำเนี้ยหยุดก่อนอย่าเพิ่งออกบนเรือน่ะมีผู้ชายคนหนึ่งพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นให้เชื่อว่าเขาเป็นคนกินเจเป็นตายยังไงก็อย่าให้เขาข้ามฟากไปด้วยเด็ดขาดนะผู้โดยสารทั้งหมดในเรือก็งุนงงต่อคำพูดของชายชราผมขาวที่ยืนอยู่บนฝั่งแล้วก็สอบถามกันว่าอ้าวใครอ่ะเอ๊ะใครที่ตาแก่ผมขาวนี่พูดถึงเนี่ยทีนี้ผู้ชายคนนั้นก็ทราบดีว่าท่านผู้เฒ่าเนี่ยหมายถึงตัวเขาเองที่ไปโกหกที่บ้านนั้นว่าเขากินเจเขาก็เลยพูดขึ้นด้วยเสียงที่สำนึกผิดบอกว่าเป็นตัวผมเองอะแต่ที่ผมโกหกว่าผมกินเจก็เพราะว่าไม่ต้องการให้แม่ไก่ตัวนึงต้องถูกฆ่าก็เลยโกหกเจ้าของบ้านเขาว่ากินเจเมื่อทุกคนได้ยินสารภาพอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ให้อภัยนะแล้วก็ผลักดันเขาขึ้นฝั่งไม่ยอมให้ลงเรือโดยสารไปด้วยเขาก็ต้องกลับขึ้นฝั่งแล้วก็มองหาชายชราคนนั้นแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
พอหันกลับมาอีกทีเรือโดยสารก็แล่นออกไปไกลมากแล้วขณะที่เรือไปอยู่กลางทะเลสาบใหญ่โดยที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนปรากฏว่าเกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำอย่างหนักเป็นเหตุให้เรือโดยสารลำนั้นคว่ำลงผู้โดยสารจมน้ำตายหมดไม่มีใครรอดเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อนั้นแหละเขาถึงได้รู้ว่าช่วยไก่ให้รอดตายได้หนึ่งชีวิตจึงสามารถรอดพ้นจากเคราะห์กรรมในครั้งนี้ไปได้ใครเลยจะคาดคิดเพียงคำพูดที่พลั้งปากออกไปว่ากินเจเพื่อหวังจะให้สัตว์รอดตายสักตัวหนึ่งนี่ยังเปี่ยมด้วยอานิสงส์ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้โดนบันดาลให้เท่าผู้นั้นซึ่งคงจะเป็นเทวดามาดึงเขาให้ขึ้นจากเรือจนได้ก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาภาษิตที่พระท่านบอกว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทะนังคนมีธุระมันทำการงานให้เหมาะเจาะย่อมหาทรัพย์ได้ขยันทำการงานให้เหมาะเจาะเพ่งพิเคราะห์ตรวจดูให้รู้ทั่วหาทรัพย์ได้ใช้คล่องไม่ต้องกลัวเป็นเจ้าสัวเงินงานบานกมลแต่คนเกียจคนคร้านงานไม่ต้องคอยแต่จ้องกินใช้ไม่ขวายผลจะตกต่ำลำบากลงยากจนกลายเป็นคนจนจ๋อขอเขากินสวัสดีครับ